สวัสดีครับวันนี้พบกับหมายเหตุประเทศไทยอีกครั้งนะครับพบกับผมต่อศักดิ์นะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับแขกรับเชิญคนเก่าของเรานะครับอาจารย์บองขวัญสวัสดีพัดอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็ครับเห็นหน้าอาจารย์บองขวัญก็คงเดากันได้ว่าเราคงจะมาพูดกันเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะครับทีนี้หัวข้อที่เราจะชวนคุยกันวันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในความสนใจต่อเนื่องกันนะครับก็คือเรื่องบทบาทของสหรัฐอเมริกาต่อภูมิภาคอาเซียนของเรานะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีนี้อาจจะอยากเกริ่นสักนิดหนึ่งครับก็คือหลายคนก็คง พอทราบกันมาอยู่แล้วว่าอเมริกาเนี่ยเป็นพันธมิตรดั้งเดิมของไทยเนาะโดยเฉพาะมีความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นกันตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับในช่วงสงครามเย็นสงครามอินโดจีนอะไรในแถบเนี้ยทีนี้ไอความสัมพันธ์อันยาวนานเนี้ยมันก็บางคนก็ถูกมองว่ามันสะดุดหยุดลงตอนช่วงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมครับที่หันไปใช้นโยบายประเภทที่เรียกว่า isolationist ก็คือแยกตัวแล้วก็อเมริกัน the first มาก่อนอะไรก็แล้วแต่ก็ถอยห่างออกจากทวีปแถบนี้หันไปสนใจ เรื่องอื่นแทนทีเนี้ยพอประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตำแหน่งแล้วไบเดนเข้ามาสู่ตำแหน่งก็มีหลายคนที่บอกว่าเอ้ยไบเดนก็เริ่มหันกลับมาสนใจภูมิภาคนี้มากขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่บทบาทของจีนที่เข้ามามีสูงขึ้นในแถบภูมิภาคเนี่ยครับแล้วอเมริกาก็ถอยห่างออกไปในช่วงทรัมป์ก็อาจจะอยากชวนอาจารย์คุยในเรื่องนี้ครับว่าในสัก20นาทีเนี่ยอยากให้อาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าการที่อเมริกาหันกลับมาสนใจบทบาทในสวิสเอเชียรอบนี้อะไรเป็นประเด็นสำคัญบ้างที่คนไทยเราน่าจะต้องรู้บ้างอะไรเงี้ยครับค่ะเป็นเรื่องใหญ่มากจริงๆจะบอกว่ามันคงลงดีเทลได้ลำบากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงต้นของการที่สหรัฐอเมริกากำลังกลับเข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่นโยบายเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันถูกระงับไปถูกอินเทอร์รัปไปในช่วงที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีจริงๆอย่างนึงอยากจะบอกก่อนว่าระหว่างทรัมป์กับไบเดนอ่ะสิ่งนึงที่มันมีเหมือนกันก็คือว่าทรัมป์กับไบเดนมองจีนเป็นศัตรูเหมือนกันนะจริงๆ2คนเนี้ยแทบจะไม่ได้มองจีนในลักษณะที่มันแตกต่างกันเลยก็มองว่าจีนเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาแล้วความต้องการก็คือว่าก็ยังจะต้องการให้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำของโลกเช่นเดียวกันทีนี้สิ่งที่มันต่างกันของประธานาธิบดีทั้ง2คนเนี้ยนะคะก็คือว่าวิธีการที่จะทำให้จีนไม่ขึ้นมาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาหรือว่าขึ้นมาเป็นคู่แข่งขันของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอันนี้คือที่มันแตกต่างกันสมัยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาพยายามที่จะระงับการเติบโตของจีนด้วยการที่จะไปทำสงครามการค้ากับจีนโดยตรงคือพยายามที่จะเผชิญหน้ากับจีนโดยตรงมีดีลกับจีนโดยตรงเผชิญหน้ากับจีนโดยตรงใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าในสมัยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยการจัดการกับปัญหาคู่แข่งหรือการโตขึ้นของจีนเนี่ยก็คือการทำสงครามการค้าซึ่งประเทศในหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ประโยชน์จากนโยบายนี้ของสหรัฐอเมริกาแล้วจริงๆจะว่าไปก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะก็ไม่ได้จะว่าทิ้งก็ทิ้งจะว่าไม่ทิ้งก็ไม่ทิ้งในแง่ที่ว่าสหรัฐอเมริกาในสมัยโดนัลด์ทรัมป์อ่ะไม่ได้สนใจประเด็นสิทธิมนุษยชนเลยก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วในช่วงทรัมป์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริกาดีขึ้นในระดับหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่ทำรัฐประหารไปในปี2014เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาภายใต้โอบามามันหยุดนิ่งไปเลยใช่ไหมคะแต่ว่าทรัมป์พอกลับมาพอไม่ได้แคร์เรื่องสหรัฐไม่ได้แคร์เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็มีการพบกันระหว่างประยุทธ์กับทรัมป์ประยุทธ์เนี่ยเป็นผู้นำไทยคนแรกในรอบหลายปีเลยที่ได้รับการรับเชิญเข้าสู่ทำเนียบขาวถ้าเราลืมไปแล้วดังนั้นจริงๆมันก็ไม่ได้เหมือนกับทิ้งแต่มันทิ้งในแง่ที่ว่าเฟรมเวิร์กในการเป็นพหุภาคีเนี่ยสหรัฐอเมริกาทิ้งไปอย่างชัดเจนทรัมป์เข้าร่วมอาเซียนซัมมิตครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เข้าร่วมอีกเลยก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าจริงๆแล้วเขาก็ดำรงความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอาไว้แต่มันไม่ได้เป็นนโยบายแบบที่จับต้องได้ขนาดนั้นมันเหมือนเป็นลิปเซอร์วิสมากกว่าว่าฉันสนใจเธอหน้าฉันจะเจอเธอหน้าแต่ว่าไม่ได้มีนโยบายอะไรที่มันเป็นรูปธรรมแล้วก็ความสัมพันธ์ในระดับพหุภาคีที่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเน้นย้ำมากเพราะว่าต้องการให้คู่ค้าหรือว่าพาร์ทเนอร์ที่อยู่นอกเหนือจากภูมิภาคเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ภายใต้เฟรมเวิร์คของอาเซียนอันนี้มันก็หายไปภายใต้โดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งสิ่งนี้เพิ่มตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับ
ค่ะวิธีคิดอะไรของเขาที่ทำให้เขารู้สึกว่าไอ้วิธีการที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับไอ้ Southeast Asia แบบพหุภาคีมันถึงไม่เวิร์คในสายตาของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาถึงละทิ้งวิธีการแบบนั้นไปเลยหันไปใช้วิธีการแบบอื่นแทนคือเราคิดว่าเขาไม่ได้มองว่าการร่วมมือระหว่างประเทศในลักษณะที่เป็นองค์กรในลักษณะที่เป็นพหุภาคีเนี่ยมันได้ประโยชน์กับสหรัฐอเมริกาคือเมื่อเข้าไปสู่ในเฟรมเวิร์กอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะทำให้สหรัฐอเมริกาถูกรัดตัวด้วยกฎเกณฑ์และระเบียบขององค์กรเหล่านั้นซึ่งอาจจะเห็นได้ซึ่งก็เหมือนต่อสักพูดทีแรกใช่ไหมก็คือไอโซเลชันนิสต์ในระดับหนึ่งอเมริกาควรจะตัดสินใจดำเนินนโยบายโดยผลประโยชน์แห่งชาติตัวเองเป็นหลักโดยที่ไม่ต้องมีกฎกติกาหรือว่าความร่วมมือต่างๆอ่ะมาเป็นตัวกำหนดการดำเนินนโยบายเหล่านั้นคือมันไม่ได้สะท้อนผ่านนโยบายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเดียวมันสะท้อนผ่านนโยบายอย่างเช่นนาโต้ใช่ไหมคะที่สหรัฐอเมริกาไม่อยากจะสนับสนุนนาโต้แล้วในช่วงโดนัลด์ทรัมป์ดังนั้นการเข้ามาเกี่ยวข้องที่มันทำให้อเมริกาจะต้องเข้ามาช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นมันก็จะไม่เป็นผลดีในสายตาทรัมป์เพราะว่าทำให้สหรัฐอเมริกาต้องมีแบกรับภาระความรับผิดชอบบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ใช่อยู่ในผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาดีลกับแต่ละประเทศตามสิ่งที่อเมริกาคิดว่าสำคัญน่ะอาจจะทำให้อเมริกาดำเนินนโยบายได้ง่ายกว่านะคะซึ่งวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปในยุคของไบเดนครับเดโมแครตมักจะให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับพันธมิตรพหุภาคีมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างน้อยในเชิงวาทกรรมให้ความสำคัญของจริงๆจะบอกว่าเดโมแครตก็ไม่ได้นะคะก็คือจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาที่ไม่ใช่ทรัมป์อ่ะก็มักจะมีวาทกรรมในเรื่องแบบ rule of law ใช่ไหมการดำเนินนโยบายต่างประเทศโดยที่มีกฎกติกาเป็นสิ่งสำคัญซึ่งสิ่งนี้เราจะไม่เห็นในสมัยทรัมป์นะคะหรือว่ากฎกติกาเป็นสิ่งสำคัญให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้เป็นวาทกรรมหลักของการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วแต่แค่ไม่ใช่ในช่วงทรัมป์นะคะทีนี้พอไบเดนขึ้นมาเนี่ย อย่างแรกสิ่งที่เขามองว่าจีนเป็นภัยคุกคามในระดับระหว่างประเทศแล้วก็เป็นคู่แข่งสำคัญของสหรัฐอเมริกาก็คือแบบเดียวกับที่ทรัมป์มองจริงๆแล้วเนี่ยสภาคองเกรสในสมัยไบเดนมีการผ่านกฎหมายที่ชื่อว่า China Act ด้วยซ้ำนะคะก็คือพยายามจะทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากขึ้นแล้วก็ทำมีนโยบายดำเนินนโยบายที่จะทำให้จีนไม่กลายมาเป็นภัยคุกคามแล้วก่อให้เกิดความขัดแย้งในระดับที่ต้องมีการใช้กำลังทางการทหารเกิดขึ้นนะคะดังนั้นไบเดนเนี่ยในเมื่อมันมีแนวความคิดในแบบที่จีนเป็นภัยคุกคามแล้วมีความคิดว่าวิธีการสำคัญที่สุดในการทำให้โลกมีเสถียรภาพคือการร่วมมือกับพันธมิตรดังนั้นเขาก็เลยใช้วิธีการกลับมาหาพันธมิตรเก่าๆแล้วก็กลับมาหาความร่วมมือในแบบพหุภาคีมากขึ้นนะคะมองได้จากอะไรบ้างจากการที่ไบเดนพอรับตำแหน่งปั๊บมีการเข้าร่วมการประชุม US ASEAN Summit ทันทีก็คือเป็นการประชุมที่ทรัมป์ไม่ได้เข้าร่วมเป็นเวลานานแล้วนะคะแล้วก็มีการจัด US ASEAN Summit Special US ASEAN Summit ที่วอชิงตันดีซีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าให้ความสำคัญกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีการสัญญาว่าจะให้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกับประเทศในภูมิภาคนี้แล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยจริงๆไม่ใช่หลังจากนั้นเป็นต้นมาด้วยซ้ำตั้งแต่ไบเดนรับตำแหน่งเนี่ยผู้บริหารในระดับสูงในรัฐบาลไบเดนเนี่ยแทบจะออกตระเวนเยี่ยมเยียนประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็คือคามาลาแฮร์ริสเนี่ยไปเยี่ยมเวียดนามใช่ไหมสิงคโปร์เป็นต้นนะคะ อย่างกรณีของประเทศไทยเนี่ยลอยออสตินพึ่งมาในเดือนมิถุนายนลอยออสตินคือใครลอยออสตินคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะคะพึ่งมาเยี่ยมในประเทศไทยในเดือนมิถุนายนหลังจากที่ประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกซึ่งเป็นไดอะล็อกสำคัญในเชิงความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกนะคะพึ่งไปประชุมที่สิงคโปร์แล้วก็มาเยี่ยมไทยต่อเนื่องจากนั้นเดือนที่ผ่านมาแอนโทนีบลิงเคนซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็เพิ่งมาเยี่ยมไทยแล้วก็มีการเจรจาเรื่องการเป็นพันธมิตรการเป็นพาร์ทเนอร์กันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยเขาพยายามเจรจากับหลายๆประเทศเลยว่าเราไม่ได้บังคับให้เธอมาเป็นพันธมิตรหรือว่าเป็นเพื่อนของเราแต่เรายินดีมากถ้าเธอจะมาช่วยกับฉันมาเป็นปึกแผ่นเดียวกันในการพยายามทำให้ภูมิภาคนี้มีเสถียรภาพมากขึ้นซึ่งในยะของมันก็คือว่าช่วยกันต่อต้านการขึ้นมาของจีนใช่ไหมแต่ว่าสหรัฐอเมริกาจะหลีกเลี่ยงไม่พูดว่าต่อต้านจีนโดยตรงแต่ว่าก็จะพูดว่าต้องการดำรงไว้ซึ่งระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีกฎกติกาชัดเจนมีเศรษฐกิจเสรีนิยมมี freedom of navigation ก็คือสามารถเดินทางอย่างเสรีได้ทั้งน้ำทั้งอากาศทั้งอวกาศอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งมันก็พูดถึงคือพอพูดถึงกรณีนี้มันก็คือพูดถึงทะเลจีนใต้ใช่ไหมที่จีนพยายามจะสร้างหมู่เกาะที่เป็นหมู่เกาะartificial ทั้งหลายที่สร้างขึ้นมาหมู่เกาะจำลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทำให้จะส่งผลกระทบต่อการเดินเรือใช่ไหมเพราะว่ามันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับว่าเขตแดนของตัวเองอยู่ห่างจากเกาะเท่าไหร่ใช่ไหมถ้ามันมีเกาะเกิดขึ้นมาแล้วจีนเคลมเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยมันก็กระทบต่อการเดินเรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะและที่สำคัญเนี่ยที่มันดูเห็นชัดเจนเลยว่าสหรัฐอเมริกากำลังเร่งเครื่องเพื่อที่จะสร้างพันธมิตรหรือสร้างเพื่อนใหม่ๆในภูมิภาคนี้มากขึ้นเนี่ยก็คือว่ารองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเพิ่งไปเยือนกัมพูชาซึ่งกัมพูชาเนี่ยไม่ได้รับการเยือนจากผู้นำในระดับสูงของสหรัฐเป็นเวลานานแล้วเพราะว่าคนจะเข้าใจว่ากัมพูชานี่อยู่ภายใต้เงาของจีนนะคะดังนั้นเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยว่าองค์คาพยพต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมพหุภาคีทวิภาคีเนี่ยมันมีการให้ความสนใจกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นเพราะต้องการที่จะให้ประเทศแถบนี้ปิดกั้นสกัดกั้นการเติบโตขึ้นของจีนซึ่งคำถามสำคัญก็คือว่าช้าไปหรือเปล่าทำได้หรือเปล่าแล้วประเทศในแถบนี้พร้อมที่จะทำหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เนาะแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเราลองมาคุยกันเรื่องนี้ดูโดยเฉพาะกรณีของไทยเนี่ยเราจะดำเนินนโยบายต่างประเทศยังไงในช่วงที่อเมริกาก็กลับเข้ามาจีนก็ยังมีบทบาทอยู่นะคะเดี๋ยวลองกลับมาคุยกันต่อพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าครับผมครับกลับมาสู่ช่วงที่2นะครับของมาเหตุประเทศไทยวันนี้นะครับเราอยู่กับอาจารย์ปองขวัญสวัสดิพักนะครับพูดคุยกันเรื่องการกลับมาของสหรัฐนะครับกับบทบาทในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมช่วงที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าพอยต์สำคัญที่อาจารย์ชี้ให้เห็นก็คือว่าแม้โดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยดูผิวเผินแล้วอาจจะมีความต่างกันในหลายประการเนาะแต่จริงๆแล้วจุดยืนของเขาที่มีต่อประเด็นเรื่องการเลืองอำนาจขึ้นของจีนเนี่ยแทบจะไม่ได้ต่างกันใช่ไหมเพียงแต่ว่า approach ในการรับมือกับการขึ้นมาของจีนเนี่ยการนิยามว่าอะไรคือผลประโยชน์ของสหรัฐวิธีการแบบไหนที่จะสกัดขัดขวางจีนที่ได้ผลเนี่ยทั้งคู่อาจจะมีวิธีการที่ต่างกันอยู่แต่จุดยืนที่มองจีนเป็นภัยคุกคามต่อระเบียบของโลกเสรีหรือบทบาทนำของสหรัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากทีนี้คำถามที่อยากจะให้อาจารย์อธิบเล่าให้เราฟังต่อไปก็คือแล้วเมื่อกี้อาจารย์ทิ้งไว้ในช่วงที่แล้วด้วยก็คือว่าแล้วมันสายไปไหมกับการที่ไบเดนและองคาพยพของรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเริ่มกลับเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้มากขึ้นมันสายเกินไปหรือเปล่ากับช่วงเวลาที่ทิ้งบทบาทไปหรือลดบทบาทหายไปน้อยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วจีนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเนี่ยมันช้าเกินไปหรือยังมันแก้เกมได้ไหมครับกับวิธีการแบบนี้เราคิดว่าโดยองค์รวมก่อนเนาะแต่ว่าจะถามว่าช้าไปหรือยังอาจจะต้องเป็นเรื่องของแต่ละประเทศว่าแต่ละประเทศเนี่ยในช่วงที่ผ่านมามันพึ่งพาจีนไปมากขนาดไหนนะคะแต่ว่าในองค์รวมเนี่ยถ้ามองจากมองเร็วๆจากคนที่เป็นอยู่ภายนอกเป็นผู้สังเกตการเนี่ยมันก็เหมือนจะช้าไปนะอย่าลืมว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสัมพันธ์ทางการค้าทางเศรษฐกิจกับจีนค่อนข้างเยอะนี่ไม่รวมถึงในหลายๆประเทศที่เริ่มมีความสัมพันธ์ในเชิงการเมืองกับประเทศจีนนะคะซึ่งมันในช่วง 3-4 ปีเนี่ยไอ้การที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้ามาเป็นตัวเลือกในการดำเนินนโยบายไม่ใช่แค่ไม่เป็นตัวเลือกสิ่งที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายๆประเทศต้องการก็คือว่าความช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศใช่ไหมไอ้พวกสาธารณูปโภคต่างๆซึ่ง
อันนี้ถ้าเราจะไปดีเบตกันเรื่องว่าสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดหนี้สินหรือเปล่าจริงหรือเปล่ากลายเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้การคอนโทรลของจีนหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ประเด็นก็คือว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่สหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะให้ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาซึ่งมันก็ทำให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยไปพึ่งจีนมากขึ้นใช่ไหมคะไปมีความสำคัญความสัมพันธ์ในเชิงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับจีนมากขึ้นเนื่องจากสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีนโยบายที่สนับสนุนนักลงทุนให้มาในแถบนี้เท่ากับในอดีตอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แปลว่าแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะอาจจะเปลี่ยนใจหรือว่าเพิ่มออปชันในการดำเนินนโยบายต่างประเทศให้กับประเทศในแถบนี้ได้บ้างแต่พื้นที่ในการแย่งชิงกับจีนมันก็เหลือน้อยมากๆแล้ว มันเหลือน้อยมากๆเพราะในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาจีนโตมากๆจีนมีความสัมพันธ์ในเชิงการเมืองมากๆอีกอย่างนึงที่สำคัญที่เมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงก็คือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือประหมู่กลุ่มประเทศที่มีการปกครองในระบอบอำนาจนิยมค่อนข้างมากนะคะซึ่งที่ผ่านมาหมู่ประเทศเหล่านี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยสหรัฐอเมริกาใช่ไหมแล้วก็ถูกจัดเทียด้านสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าพิรมสำหรับรัฐบาลถูกหรือผิดเราอยากให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอีกเรื่องนะแต่ว่าอันนี้คือเรากำลังมองว่าถ้าในสายตาของรัฐบาลเนี่ยการที่ถูกพูดถึงตลอดในเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องความไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่รู้สึกสบายตัวขนาดนั้นในขณะที่จีนไม่สนใจเรื่องนี้เผลอไม่สนใจด้วยซ้ำว่าการทำดีลกับจีนเนี่ยมีความโปร่งใสแค่ไหนใช่ไหมคะอย่างเช่นในกรณีสหรัฐอเมริกาถ้าบริษัทเอกชนมาทำดีลกับประเทศในโลกที่สามแล้วเกิดมีกรณีคอร์รัปชันเกิดขึ้นบริษัทนั้นสามารถถูกสั่งสอบสวนได้ในจีนมีกฎหมายแบบนี้หรือเปล่าแคร์ขนาดนั้นหรือเปล่าซึ่งในกรณีของประเทศที่มันเป็นอำนาจนิยมและเป็นประเทศที่ไม่มีความโปร่งใสขนาดนั้นเนี่ยการดีลกับจีนก็อาจจะถูกจริตกับประเทศเหล่านี้มากกว่าซึ่งสิ่งนี้แหละมันทำให้เมื่อมันมีออปชันที่ถูกจริตมากกว่าเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การกลับมาของสหรัฐอเมริกาที่ก็ไม่ได้เรียนรู้ก็จะว่าไม่เรียนรู้ก็ได้คือเขาก็มีจุดยืนของเขาซึ่งเราก็คิดว่ามันก็ดีในหลายๆเรื่องอะนะแต่ว่าถ้าพูดถึงการที่จะมีอำนาจหรือว่าในการต่อรองเป็นออปชันของประเทศในแถบนี้เนี่ยมันก็อาจจะยากกว่าประเทศที่มันถูกจริตการดำเนินนโยบายการดำเนินการทางการเมืองมันถูกจริตกันอยู่แล้วนะคะพูดอย่างนี้เห็นภาพพูดง่ายคือถ้าสมมติทั้งจีนและอเมริกายื่นข้อเสนอทางเศรษฐกิจบางอย่างให้มาเหมือนกันแต่ว่าด้วยกฎเกณฑ์ของอเมริกาเองซึ่งไอ้ระบบการเมืองภายในของเขามันถูกพันธนาการด้วยเรื่องกติกากฎเกณฑ์ความโปร่งใสคุณค่าเรื่องประชาธิปไตยต่างๆนานาและในขณะเดียวกันแนวโน้มของประเทศฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองมันหันไปในทางอำนาจนิยมมากขึ้นเนี่ยสมมติทั้งสองประเทศยื่นข้อเสนอการให้ความช่วยเหลือมาด้วยกันมันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ที่รัฐบาลในสวิสเอเชียจะหันไปหาจีนมากกว่าว่ามันถูกจริตกับธรรมชาติของการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็อันนี้ก็ก็มีโอกาสเนอะแต่ว่าจริงๆถ้าย้อนกลับมาดูดีๆเนี่ยประเทศในแถบนี้ก็ชอบที่จะเหยียบเรือสองแคมคือไม่ใช่แค่ไทยนะประเทศในแถบนี้ทั้งหมดก็ชอบในการเหยียบเรือสองแคมใช่ไหมคะซึ่งศัพท์ในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะคะเขาจะเรียกการกระทำแบบนี้ว่า hedging ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคำศัพท์ขึ้นมาให้ hedging เนี่ยคือพฤติกรรมที่อยู่ตรงกลางระหว่างสิ่งที่เรียกว่า balancingกับแบนด์เวกานิ่งนะคะบาลานซิ่งก็คือพยายามที่จะจับมือกับอำนาจอื่นๆในการบาลานซ์อิทธิพลของประเทศที่กำลังโตขึ้นมาซึ่งกรณีนี้ก็คือสิ่งที่สหรัฐอเมริกาอยากให้เกิดขึ้นถูกไหมอยากให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ากับอเมริกาเพื่อที่จะบาลานซ์การเติบโตขึ้นมาของจีนหรือว่าจับมือกันเองก็ได้อะไรก็แล้วแต่แบนด์เวกานิ่งก็คืออีกสเปกตรัมนึงก็คือว่าเขากำลังเติบโตมาเขาจะกลายเป็นผู้ชนะแน่ๆเราไปอยู่กับเขาดีกว่าhedging คือตรงกลางระหว่าง2อันนั้นนะคะซึ่งมันก็มีสเปกตรัมของมันนี่แหละแต่ว่าง่ายๆก็คือว่าประเทศที่เป็นประเทศขนาดเล็กที่อยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนเหมือนในตอนนี้ก็คือว่าไม่รู้ว่าใครจะชนะไม่รู้ว่าใครจะแพ้ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปก็จะพยายามเป็นมิตรกับทั้ง2ฝ่ายพยายามที่จะเลือกใช้นโยบายที่ไม่ได้พูดออกมาชัดเจนว่าตัวเองอยู่ฝ่ายไหนนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยากได้ประโยชน์มากที่สุดจากการที่ทั้งสองฝ่ายพยายามมาจีบประเทศฉัน
อยากได้ประโยชน์มากที่สุดตัวอย่างชัดเจนของอันนี้ถูกไหมครับใช่ซึ่งมันก็แลกมาด้วยเรื่องประสิทธิภาพนะคะในแง่หนึ่งเพราะว่าถ้าเรามองชัดเจนเนี่ยกองทัพเนี่ยเป็นอะไรที่ชัดเจนที่สุดในการเฮดจิ้งของประเทศไทยก็คือว่ากูจะซื้ออาวุธจากทุกประเทศแล้วก็ระบบแต่ละกับระบบก็ไม่ซิงโครไนซ์กันนะแต่จะต้องซื้อจากทุกประเทศเพราะมันคือการเหมือนบริหารความเสี่ยงอะเฮดจิ้งมันคือเทอมที่เรายืมมาจากทางการเล่นหุ้นใช่ไหมมันคือบริหารความเสี่ยงว่าแบบถ้าเกิดว่าประเทศหนึ่งชนะขึ้นมาฉันก็ยังมีความสัมพันธ์กับประเทศนั้นอยู่นะไม่เจ็บตัวเท่าไหร่มันประเทศไทยหรือต่างยังไงกับคำว่าไผ่ลู่ลมอาจารย์ที่คนเรียนการเมืองระหว่างประเทศจะได้ยินว่าไอ้ไทยเรามีวิธีการทางการทูตแบบไผ่ลู่ลมอะไรเงี้ยมันคำนี้มันใช้อธิบายไอ้วิธีการแบบไทยอันนี้ได้ไหมเราคิดว่าก็คิดว่าก็น่าจะได้นะคือด้วยตัวพฤติกรรมมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะคะมันก็คือว่าเราดูทิศทางว่าคือเราพยายามมีสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่ายแล้วเราดูทิศทางของการเมืองภายนอกก่อนที่เราจะตัดสินใจทำอะไรใช่ไหมซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นแต่ว่าการทูตไผ่ลู่ลมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีนัยยะของการอยู่ตรงกลางขนาดนั้นนะนึกออกไหมคือมันคือการดูสภาพแวดล้อมภายนอกประเทศแล้วเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถที่จะไปอยู่ข้างผู้ชนะได้พยายามเปลี่ยนนโยบายของเราเพื่อที่จะให้เข้ากับบริบททางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ดังนั้นเฮดจิ้งเราคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของไผ่ลู่ลมก็คืออยู่ในสภาวะก่อนที่จะเลือกข้างนะคะเฮดจิ้งเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงเมื่อเลือกข้างแล้วไงมันพูดถึงสภาวะตรงกลางที่ทำให้การให้การที่แบบมีอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นไม่เจ็บตัวมากใช่ไหมไผ่ลู่ลมมันคือมองทั้งหมดเลยอ่ะก็คือว่าตรงกลางๆก็ถ้ายังไม่ชัวร์ก็ลู่ไปก่อนแล้วพอถึงจุดนึงเมื่อมันเริ่มชัวร์ก็เริ่มมีท่าทีที่มันชัวร์ขึ้นนะคะแต่สิ่งที่สำคัญของไผ่ลู่ลมนะคะก็คือว่าเราต้องเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างประเทศและมีจุดยืนนะคือไผ่ลู่ลมมันเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงไม่ได้แปลว่าเราไม่มีจุดยืนทางด้านการเมืองระหว่างประเทศนะคะนึกออกไหมซึ่งเราจะพูดได้ว่าอ่ะแล้วตอนนี้เราคือไผ่ลู่ลมโดยที่ไม่มีจุดยืนหรือเปล่าคือเราเชื่อในวาทกรรมไผ่ลู่ลมมากเกินไปจนไม่ได้ไปดูหรือเปล่าว่าภายใต้วาทกรรมนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงของนโยบายกี่ช่วงทุกอย่างมันถูกแอบซอบอยู่ภายใต้ความเชื่อว่านี่คือไผ่ลู่ลมหรือเปล่าอันนี้เรากำลังพูดถึงหนังสือของอาจารย์จิตติพัฒน์พูนขำนะคะเป็นอาจารย์อยู่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์ได้พับลิชหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นหนังสือที่มาจากวิทยานิพนธ์ของแกนะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Genealogy of Bamboo Diplomacyซึ่งก็พูดถึงไผ่ลู่ลม อย่างชัดเจนด้วยตัวแบบเหมือนอย่างละเอียดนะคะซึ่งในหนังสือของอาจารย์เนี่ยอาจารย์พยายามบอกว่าไผ่ลู่ลมมันเป็นวาทกรรมที่ถูกตั้งขึ้นเพราะว่าเราอยู่ในช่วงวิตกกังวลว่าเราควรจะดำเนินนโยบายยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการให้ความหมายของนักวิชาการมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งทำให้มันไปครอบกับทุกอย่างเลยล.5 ก็เป็นไผ่ลู่ลมซึ่งตอนนั้นไม่ได้มีคำว่าไผ่ลู่ลมนึกออกไหมทุกช่วงที่ผ่านมาหลังสงครามเย็นของเราเป็นไผ่ลู่ลมหมดเลยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์จิตติพัฒน์บอกว่ามันแบ่งได้เป็นตั้งหลายช่วงเช่นช่วงแรกเนี่ยถ้ามองกันจริงๆก็คือหลังจากสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงนะคะไทยเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนและสหภาพโซเวียตเท่าๆกันแต่หลังจากนั้นพอเกิดสงครามเวียดนามสงครามไม่ใช่สงครามเวียดนามที่เวียดนามบุกกัมพูชาซึ่งเวียดนามถูกหนุนหลังโดยโซเวียตประเทศไทยก็เริ่มออกห่างจากโซเวียตทั้งหมดเนี้ยเป็นนโยบายต่างประเทศที่เป็นคนละชุดแต่เราเรียกว่านี่คือไผ่ลู่ลมหมดเลยแล้วในจุดเนี้ยเมื่อเราเข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นไผ่ลู่ลมหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นวัฒกรรมซึ่งอ้าวแล้วอะไรคือไผ่ลู่ลมในจุดของไทยตอนเนี้ยเราก็เชื่อว่าเราเป็นไผ่ลู่ลมแต่เราไม่มีจุดยืนไงเพราะว่าเราเชื่อมากเกินไปหรือเปล่าว่าเราเป็นไผ่ลู่ลมโดยที่ไม่ได้กลับไปดูเลยว่าจริงๆแล้วในอดีตสิ่งที่เราพยายามอธิบายว่ามันเป็นไผ่ลู่ลมนั้นอะ
มันมีดีเทลของมันที่แตกต่างออกไปมันมีจุดยืนที่แตกต่างออกไปไอ้การที่เราอยู่ในวัฒกรรมมากเกินไปเนี่ยมันทำให้ไทยไม่มีจุดยืนอะไรเลยในตอนนี้หรือเปล่าก็เป็นคำถามที่น่าคิดฝากไว้ครับก็ติดตามกันต่อไปนะว่าไทยจะรับมือกับสภาวะที่ทั้งจีนแล้วก็สหรัฐเข้ามามีบทบาทพร้อมๆกันได้ยังไงนะครับก็สำหรับคนที่สนใจกันครับดูงงๆครับสำหรับคนที่สนใจกันเมืองระหว่างประเทศก็คงต้องติดตามต่อไปนะครับก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์บองขวัญมากนะครับที่มาชวนเราคุยเรื่องการกลับมามีบทบาทของสหรัฐในแถบซาวิสเอเชียเนาะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็พบกับอาจารย์ได้ใหม่ในเทปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแล้วพบกันใหม่ในกลับมาเหตุประเทศไทยในเทปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ